Flavor of Hometown วันนี้พบกับเรื่องเล่าจากขนมจีนน้ำใสเครื่องแกงใต้ครอบครัวพี่รักเมนูนี้มากมันเป็นเมนูหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณเลยแหละรักมากขนาดไหนเชียวคะพี่อยากกินไปจนวันตายเลยค่ะพี่อยากกินเช้าเที่ยงเย็นกลางคืนโอ้โหอร่อยขนาดนั้นเลยเหรอคะตักขนมจีนเข้าไปก็คือเหมือนมีพลุ18สีจุดอยู่ในหัวค่ะยิ่งไปกว่านั้นได้ยินมาว่าคุณแม่เนี่ยเคยเปิดร้านขายขนมจีนด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ขายขนมจีนมาตลอดแล้วพักหลังขายดีก็เลยหยุดกิจการเพราะว่ารำคาญคนเยอะแม่เป็นคนอินดี้ที่สุดถ้ามีที่สุดก็คือให้แม่ไว้เลยทำอะไรตามอารมณ์ซึ่งส่วนใหญ่อารมณ์ฉุนเฉียวคนเยอะจนต้องปิดกิจการหนีอย่างนี้ถ้าไม่รถมือระดับปรมาจารย์ก็คือต้องมีสถานที่ตั้งของร้านเนี่ยเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญเลยนะคะเนี่ยในป่ายางแบบโคตรจะป่าและซูมขึ้นมาคือไม่รู้ว่ามีบ้านคนแต่ถึงกระนั้นแล้วคนก็ยังขับเข้าไปกินขนมจีนของแม่ตอนที่แม่ขายอ้าวงั้นช่วยบอกเคล็ดลับสักนิดนึงก่อนได้ไหมคะว่าอะไรคือหัวใจสำคัญที่ทำให้น้ำยาขนมจีนคุณแม่มัดใจลูกค้าได้อยู่หมัดขนาดนี้เครื่องแกงไม่ได้ก็คือจบแล้วมันจะต้องเครื่องแกงใต้อะค่ะเครื่องแกงใต้ที่มันแบบลอยแรงแกงวัวเคล็ดลับของมันคือกะปิมันต้องเป็นกะปิจากท้องทะเลภาคใต้อะค่ะที่มาทำเครื่องแกงพวกนั้นมาพบกับเรื่องเล่าจากขนมจีนน้ำใสของคุณมักขวานวิภาดาแหวนเพชรอาจารย์สอนวิชาทักษะความสุขและนักเขียนบทภาพยนตร์วัย32ปีจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะที่อยู่ไกลบ้านตั้งแต่อายุ12ปีเพื่อเข้าเรียนโรงเรียนประจำในจังหวัดตรังก่อนจะย้ายมาเรียนแล้วก็ทำงานต่อที่กรุงเทพมหานครสิริรวมแล้วเนี่ยช่วงเวลาที่เธอได้อยู่ไกลบ้านก็นับเป็น20ปีพอดีนะคะรับฟังเรื่องราวความสัมพันธ์ของคุณมักขวานและครอบครัวการกลับบ้านทุกเดือนเพื่อกลับไปล้อมวงแข่งกันกินขนมจีนกับพี่ๆการเป็นลูกสาวคนเล็กที่มีคุณแม่แล้วก็ห้องครัวเป็นพื้นที่ปลอดภัยของกันและกันรวมถึงแนวทางการดำเนินชีวิตที่เลือกจะไม่กลับไปอยู่บ้านเกิดเลยเรื่องราวจะเป็นยังไงติดตามได้ใน Flavor of Hometown วันนี้ค่ะเป็นเมนูที่แม้นกินตั้งแต่ท้องหนุยแล้วพอหนุยเกิดมันหนุยก็ยังกินมันมาเรื่อยๆเรื่อยๆเป็นเมนูของชีวิตจิตใจซึ่งหนุยนะชอบกินนมจีนมากชนิดที่ว่าตระเวนกินทั่วประเทศไทยแล้วแล้วก็พบว่าข้องแม่ร้อยว่าเพื่อนข้องแม่ร้อยที่สุดเพราะว่าแม่คือสุกย่างค่ะแคบแคบมากินข้าวกันโว้ยนี่การเมนูโปรดของลูกเป็นนั่งกับเต่ากระเล่นของช้อนก็ลูกมามามาเออถ้าไปกลับมาบ้านนี่ไม่ได้กินนะฝีมือแม่เนี่ยWill the world via the voice. Flavor of Hometown podcast รายการอาหารพื้นบ้านที่แบ่งปันรสชาติคุ้นเคยของคนในบ้านและเล่าผ่านความทรงจำของคนไกลบ้านดำเนินรายการโดยโอปอร์เบญจมาพรฝ่ายจารีคุณมักขวัญนะคะแขกรับเชิญของเราวันนี้คือลูกสาวของเจ้าของเสียงเข้ารายการแคบๆมากินข้าวตานุ้ยนะคะเธอก็จะมาพูดคุยกับเราพร้อมกับเมนูในความทรงจำที่คิดถึงนั่นก็คือขนมจีนน้ำใสฝีมือคุณแม่นี่ล่ะค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเรามาทำความรู้จักกับตัวตนที่น่าสนใจของเธอกันก่อนปัจจุบันทำงาน2ด้านหลักๆก็คือเป็นอาจารย์สอนวิชาชื่อวิชาความสุขกับวิชาความสัมพันธ์อยู่ที่ลาดกระบังแล้วก็รับทำเวิร์กช็อปทั่วไปเรื่องพวกนี้แหละแล้วก็เขียนบทภาพยนตร์บทหนังบทซีรีส์อะไรอย่างนี้ค่ะโลซีซั่นเรื่องหนึ่งพ่อบ้านใจกล้ากำลังจะถ่ายอีกเรื่องหนึ่งยังพูดชื่อไม่ได้ตอนนี้กำลังถ่ายอยู่สองสามเรื่องอะที่เขียนอยู่จริงๆแล้วนะคะเราหลายๆคนที่กำลังฟังอยู่นี้อาจเคยได้มีโอกาสสัมผัสผลงานของเธอผ่านการชมภาพยนตร์ไทยหลายๆเรื่องกันมาแล้วนะคะซึ่งคุณมักขวานเนี่ยก็ถือเป็นนักเขียนบทภาพยนตร์ฝีมือดีคนนึงเลยค่ะรวมถึงอีกหนึ่งบทบาทนะคะก็คือการเป็นอาจารย์สอนวิชาทักษะแห่งความสุขในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังค่ะบทบาทที่2นี้เนี่ยฟังดูน่าสนใจไม่น้อยเลยค่ะก่อนไปทำความรู้จักเธอผ่านขนมจีนน้ำใสที่คิดถึงปอขอพาทุกคนนะคะแวะทำความรู้จักวิชาความสุขกันก่อนว่าถือวิชาอะไรและมีการเรียนการสอนเกี่ยวกับอะไรบ้าง
เป็นวิชาเจนเอ็ดนะคะเป็นวิชาที่เด็กทุกคณะมาลงได้เลยมันจะจำได้ป้าเวลาเราอยู่มหาลัยที่เราต้องเก็บหมวดสังคมวิทยาศาสตร์เสรีคุณค่าชีวิตอะไรอย่างนั้นอ่ะที่ราชกระบังเขาก็ต้องเก็บหมวดนี้เหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่เด็กที่มักจะได้ลงก่อนก็จะเป็นคณะวิศวะวิทยาอะไรเงี้ยคือเด็กคณะเครียดๆจะได้ลงก่อนแวบนึงก็แอบคิดว่าแล้วทำไมคนเราถึงต้องเรียนรู้เรื่องความสุขด้วยพี่ว่ามันพอพี่สอนมาปีที่5พี่ว่ามันอาจจะเป็นวิชาที่สำคัญมากๆอันนึงที่คนเราต้องเรียนนะพี่รู้สึกว่าถ้าพี่มีโรงเรียนของตัวเองพี่คงมีวิชาอย่างเงี้ยความรักวิชาความรักวิชาความสุขวิชาความสำเร็จอะไรเงี้ยคำพวกนี้มันเป็นคำสำคัญเราไม่ได้เกิดมาเพื่อจะทำสิ่งนี้กันหรอที่เราใช้ชีวิตอยู่ทุกวันนี้ก็ไม่ใช่เพราะว่าเราอยากมีความสุขกันหรอแล้วเราเคยได้เข้าใจจริงๆไหมว่าคำนี้มันแปลว่าอะไรหรือคำนี้ของเรามันแปลว่าอะไรและที่มาที่จะได้คำนี้มาของเรามันคืออะไรเรามีหลักการดูแลร่างกายจิตใจเรายังไงหรอในชีวิตที่แบบว่าในโลกที่มันผันผวนสูงแล้วตอนนี้ทั้งเศรษฐกิจสังคมการเมืองและชีวิตที่เราต้องเจอความทุกข์ตามธรรมชาติอะเรามีเครื่องมือรับมือกับสิ่งเหล่านี้เท่าไหร่หรอพอเราสอนไปเรื่อยๆเราพบว่าโอ้โหวิชานี้มันช่างถูกต้องมากๆเลยที่เด็กจะได้เรียนมันมีงานวิจัยคือวิชานี้เบสมันไม่ใช่แบบว่าพี่มานั่งสมาธิแล้วพาเด็กเดินจงกรม5คาบอะไรเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นเนาะมันมีงานวิจัยเรื่องความสุขเยอะมากและความน่าสนใจคือมันมีงานวิจัยจากทุกศาสตร์เลยแกเรื่องความสุขอ่ะจิตวิทยาเศรษฐศาสตร์วิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยว่าเอ้ยปัจจัยความสุขของมนุษย์คืออะไรบ้างจากงานวิจัยแล้วพี่ก็เอาสิ่งเหล่านั้นอ่ะที่เป็นปัจจัยทางวิทยาศาสตร์จิตวิทยาพวกเนี้ยมาดีไซน์เป็นกระบวนการเรียนทักษะสำคัญในเรื่องความสุขทั้งหมดอ่ะทักษะการดื่มด่ำกับปัจจุบันทักษะการขอบคุณการเข้าอกเข้าใจคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยทักษะพวกนั้นทั้งหมดซึ่งคำว่าความสุขอ่ะต่อให้มันมีนิยามกลางจากงานวิจัยอ่ะแต่สุดท้ายอ่ะวิชานี้เราก็จะบอกเด็กว่านิยามที่ต้องนิยามก็คือตัวหนูเองมันแล้วแต่เราจะนิยามเลยอ่ะว่ามันคืออะไรซึ่งความสุขของชีวิตครูมะขวัญในการพูดคุยกันกับเราวันนี้เป็นห้วงเวลาธรรมดาที่แสนพิเศษมากค่ะคือการได้กินขนมจีนน้ำใสฝีมือคุณแม่แต่ก่อนอื่นเลยนะคะขอสารภาพว่าปอเพิ่งเคยได้ยินขนมจีนน้ำใสของภาคใต้วันนี้เป็นครั้งแรกค่ะเพราะปกติแล้วจะคุ้นชินแต่กับน้ำยาทั่วไปอย่างน้ำยาป่าน้ำยากะทิน้ำยาแกงเขียวหวานแล้วอย่างนี้ขนมจีนน้ำใสแกงใต้คืออะไรคะพอเข้าใจว่าขนมจีนน้ำใสมันมีแค่ที่แพร่ใช่ที่แพร่พี่ก็ไปกินแล้วนะร้านนั้นน่ะเอาแล้วเอาจริงอร่อยเหอะที่แพร่อร่อยมากยอมแต่ของแพร่คือน้ำใสแบบหมูไงแต่นี่คือน้ำยาปลาเครื่องแกงนี่แหละแต่เราตักเฉพาะส่วนใสๆข้างบนขึ้นมาเวลาพี่ไปสั่งขนมจีนที่ภาคใต้พี่ก็จะบอกเอาเฉพาะน้ำใสข้างบนอะไรอย่างเงี้ยทำไมถึงต้องตักแค่น้ำใสๆข้างบนนะคะไอ้น้ำยาปลาข้างล่างอ่ะมันจะเต็มไปด้วยเนื้อปลาและเครื่องแกงเดี๋ยวความรู้สึกส่วนตัวของพี่คือมันจะขุ่นแล้วมันจะเผ็ดรสชาติความหวานของเนื้อปลามันจะหายไปเนื้อปลากับความเค็มที่ผสมกันแล้วในน้ำอ่ะมันจะมาได้ความเผ็ดเครื่องแกงแล้วก็พี่จะชอบเฉพาะส่วนน้ำมันข้างบนที่จะได้รสชาตินั้นเต็มๆอ่ะดังนั้นแล้วนะคะขนมจีนน้ำใสในวันนี้แท้จริงแล้วก็คือขนมจีนน้ำยากะทิแกงใต้นั่นเองค่ะแต่ตลอดการพูดคุยของเราก็จะเรียกเมนูนี้ว่าขนมจีนน้ำใสเนื่องจากคุณมะขวัญและครอบครัวมักจะตักน้ำชั้นบนในส่วนที่ใสๆไม่มีเครื่องแกงราดไปบนขนมจีนเส้นสดหน้าตาและรสชาติของอาหารจานนี้จะเป็นยังไงมาฟังกันค่ะในจานสีขาวเนี่ยเราก็จะเห็นน้ำใสๆ สีน้ำตาลหน่อยๆแต่มันก็จะใสๆอยู่เนาะแล้วก็มีควันฉุยขึ้นข้างบนเลยมีเนื้อปลานิดๆๆๆอยู่รอบๆจานเส้นขนมจีนเนี่ยจะเป็นเส้นที่เส้นสดเนี่ยมันจะมีความเปียกนิดๆเพราะว่าเขาเพิ่งเอาขึ้นจากน้ำมันจะเห็นเส้นขนมจีนที่ชุ่มฉ่ำมอยเจอไรเซอร์นิดนึงมันจะหอมมากมันจะมีความหอมปลาหอมเครื่องแกงกลิ่นพริกอะไรเงี้ยจะเข้าแล้วก็หอมกระชายมากๆพี่จะซดน้ำก่อนรสชาติของน้ำเนี่ยมันจะมีความเค็มนำแล้วก็หวานเนื้อปลาไม่ได้ใส่น้ำตาลนะมันจะหวานเนื้อปลาแล้วก็เครื่องแกงมาเต็มในปากตักขนมจีนเข้าไปก็คือเหมือนมีพลุ18สีจุดอยู่ในหัวค่ะ อร่อย มันระเบิดออกมาดังปุ้งในปากอร่อยมากสิ
ซึ่งเคล็ดไม่ลับของเมนูนี้คุณมะขวัญบอกกับเราว่าแหล่งที่มาของวัตถุดิบนั้นสำคัญมากๆค่ะมันจะต้องเครื่องแกงใต้อะค่ะเครื่องแกงใต้ที่มันแบบลอยแรงแกงวัวพริกค่ะตะไคร้ใบมะกรูดลงไปเลยเต็มๆและเคล็ดลับของมันคือกะปิมันต้องเป็นกะปิจากท้องทะเลภาคใต้อะค่ะที่มาทำเครื่องแกงพวกนั้นตำกันแล้วก็เป็นน้ำยากะทิของภาคใต้ที่จะใส่เครื่องแกงใต้และเนื้อปลาลงไปมันคือน้ำยาปลานั่นแหละแต่ว่ามันใช้เครื่องแกงนี้แหละใช้เนื้อปลาประมาณหนึ่งจริงๆก็ใกล้น้ำยาปลาแหละแต่เคล็ดลับมันอยู่ที่เครื่องแกงและกะปิจริงๆและการใส่เนื้อปลาท้องทะเลภาคใต้ลงไป ปลาตาโตเท่านั้นยืนหนึ่งเอาจริงๆนะพี่ไม่รู้คนอื่นเขาเรียกอะไรแต่แม่พี่เรียกปลาตาโตพี่ก็เรียกตามแม่มันน่าจะเป็นปลาทูชนิดหนึ่งแหละพี่คิดว่าแม่เรียกถูกแหละแม่ขายขนมจีนตั้ง20 ปี 10 ปีปลาตาโตหรือปลาสีกุนตาพองนะคะพบมากที่ชายฝั่งทะเลอันดามันค่ะมีความคล้ายปลาทูทั้งเนื้อมีรสชาติหวานมันและรูปลักษณ์นะคะมีผิวสีเงินวาวค่ะแต่จุดเด่นที่แตกต่างก็คือดวงตาจะกลมโตมากลักษณะลำตัวเรียวกว่าแล้วก็มีขนาดใหญ่กว่าปลาทูแต่เมื่อสักครู่นะคะแอบได้ยินคุณมะขวัญบอกว่าคุณแม่ขายขนมจีนมา20กว่า30ปีแล้วปอกก็เลยชวนพูดคุยต่อถึงความคร่ำวอดในวงการขนมจีนค่ะแต่ฟังไปก็ได้แต่ขำไปนะคะเพราะว่าการเป็นแม่ค้าขนมจีนของคุณแม่นั้นเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เราคาดไม่ถึงกันเลยล่ะค่ะเป็นอาชีพที่หล่อเลี้ยงชีวิตเรามาแล้วก็ขายขนมจีนมาตลอดแล้วพักหลังขายดีก็เลยหยุดกิจการเพราะว่ารำคาญคนเยอะแกแม่พี่เป็นอย่างนี้จริงแม่เป็นคนอินดี้ที่สุดถ้ามีที่สุดก็คือให้แม่ไว้เลยทำอะไรตามอารมณ์ซึ่งส่วนใหญ่อารมณ์ฉุนเฉียวอาจจะเป็นที่มาของรสชาติที่ดีหรือเปล่าใช่ใช่ใช่ตอนแรกเปิดในโรงเรียนขายคือขนมจีนที่แม่ขายมาคือขายในโรงเรียนใช่ไหมแล้วคนจากข้างนอกมาซื้ออ่ะเขาก็ยังรับได้อยู่ทีนี้เขาย้ายหมู่บ้านขายในหมู่บ้านที่แบบเป็นสวนยางที่เข้าไปยากอ่ะเขตชนบทแบบ Google Map เพิ่งหาบ้านพี่เจอเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเองเพื่อนพี่เคยจะปักหมุดมาที่บ้านแล้วมาไม่ได้มันชื่อหมู่บ้านนะหมู่บ้านบอดใต้อ่ะแกคิดดูว่ามันอยู่ไกลโพ้นขนาดไหนอ่ะมันอยู่อำเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีแต่มันติดกับพระแสงมันอยู่ในป่ายางในสวนยางเลยในป่ายางแบบโคตรจะป่าเลยซูมขึ้นมาคือไม่รู้ว่ามีบ้านคนอ่ะแต่ถึงกระนั้นแล้วคนก็ยังขับเข้าไปกินขนมจีนของแม่ตอนที่แม่ขายก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขารู้กันได้ยังไงคนขับมากินจากนครอะไรอย่างเงี้ยบ้านอยู่สุราษฎร์ลำคาญคนเยอะปิดแม่เป็นอะไรพี่ก็ถามเขามาตลอดเหมือนกันเขาเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ย เขาเป็นคนชอบทำอาหารให้คนกินแบบแล้วมีความสุขอ่ะแต่เขาไม่ค่อยได้ชอบการค้าขายหรือกำไรจากมันเท่าไหร่เขาเป็นแม่จริงๆเขาเป็นแม่ครัวจริงๆเลยเขาชอบทำแจกด้วยนะบางทีไม่มีเหตุผลอะไรเลยถูกแบบไม่ได้ถูกหวยได้ด้วยชอบเนี่ยทำขนมจีนขับรถแจกบ้านนั้นบ้านนี้แล้วเขาก็กลับมานอนตีพุงสบายใจมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยแต่เมื่อสักครู่อะค่ะพี่มะขวัญบอกว่าก็เป็นอาชีพที่เหมือนเลี้ยงพี่มาจนโตแสดงว่าเขาก็ขายในระยะเวลาที่นานพอสมควรเลยใช่ไหมนานขายในโรงเรียนอะนานค่ะแล้วก็พอเราเปลี่ยนอาชีพมาทำสวนยางเขาก็แบบว่ามันจะมีช่วงที่เขาคึกขนองอ่ะแล้วก็เปิดที่หน้าบ้านเล่นๆแล้วคนเริ่มเยอะรำคาญปิดแม่ เพราะว่าต้องยอมรับว่าทักษะการทำอาหารมันเป็นทาเลนต์เป็นพรสวรรค์สูงสุดของเขาจริงๆมันเป็นเรื่องธรรมชาติของเขาอ่ะเขาจะทำเพื่อมานั่งดูคนอื่นกินเขาจะกินน้อยมากฝีมือตัวเองอ่ะแต่เขาจะนั่งดูนั่งคุยนั่งไปจนจบอ่ะทุกมื้อแท้จริงแล้วนะคะการปิดร้านขนมจีนไปนั้นก็ด้วยเหตุผลที่คุณแม่เนี่ยมีความสุขกับการได้ทำให้คนอื่นกินมากกว่าได้ทำขายให้คนอื่นซื้อค่ะเมื่อถึงช่วงวัยที่ลูกๆต่างก็เรียนจบไปหมดแล้วคุณแม่จึงปิดกิจการร้านขนมจีนมาทำสวนยางแทนซึ่งก็นับเป็นความพึงพอใจในชีวิตส่วนตัวนะคะที่คนรอบข้างอย่างลูกๆเนี่ยเข้าใจแล้วก็สนับสนุนมาตลอดแต่จะว่าไปแล้วมีหนึ่งอย่างที่ปอสงสัยอีกเรื่องค่ะนั่นก็คือคนรอบๆตัวปอเนี่ยใครที่บ้านเปิดร้านอาหารอะไรเขาก็มักจะเบื่ออาหารนั้นๆแล้วก็พยายามหาสิ่งแปลกใหม่กินอยู่เสมอซึ่งตรงนี้คุณมะขวัญบอกกับปอว่าแตกต่างกับเธอลิบลับเลยค่ะพี่อยากกินไปจนวันตายเลยค่ะพี่อยากกินเช้าเที่ยงเย็นกลางคืนแกล่าสุดพี่กลับบ้านทุกเดือนเนาะพี่เป็นเด็กต้องกลับไปเอาพลังที่บ้านอะทำงานที่กรุงเทพงานสอนอะมันค่อนข้างจะใช้พลังเยอะมากๆเลยเราเจอเด็ก
วันละ160คนอย่างเงี้ยต่อวันมันเรียนมากเลยอะเออทุกเดือนเราต้องจัดตารางกลับบ้านแบบ3วันก็ขอให้ได้กลับแล้วเวลาเรากลับก็จะขอให้แม่ทำขนมจีนอะไรเงี้ยเวลาแม่พี่ทำขนมจีนอะที่บ้านเขาจะมีสถิติเลยว่าวันนี้พี่กินเท่าไหร่ล้มรอบที่แล้วได้ไหมอะไรเงี้ยพี่จะกินประมาณ11จานจริงๆแกนี่คือสถิติครั้งที่แล้วของพี่ถามคนที่บ้านได้เลยมันเป็นแบบเป็นเรื่องจริงผ่านจอแล้วพี่กับพี่ชายก็จะแข่งกันอีกทีนึงพี่ชายพี่ก็จะแบบ11จานแต่แบบเส้นน้อยนะของพี่เส้นเยอะกว่าอะไรเงี้ยแข่งกันครอบครัวพี่รักเมนูนี้มากมันเป็นเมนูหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณเลยแหละมันอร่อยจริงๆอ่ะที่สุดมันคือความอร่อยที่เราหาที่ไหนไม่ได้แล้วมันทำให้เรากลายเป็นคนคือก่อนหน้านี้เวลาคิดถึงบ้านมากก็จะตะเวนหาขนมจีนในกรุงเทพกินใช่ไหมแต่เครื่องแกงกับกะปิมันไม่ได้อ่ะแกเครื่องแกงไม่ได้ก็คือจบแล้วแล้วเครื่องแกงเนี่ยก็ต้องหายกว่าเจ้าไหนที่อร่อยอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความลงตัวของเครื่องแกงใต้อยู่ที่แบบอันนี้คือที่สุดหอมและลงตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่ใช่เครื่องแกงเส้นก็ไม่ได้อย่างเส้นที่ใต้อ่ะแบบแถวๆบ้านเขาจะเป็นโรงงานเส้นสดอ่ะคือเขาก็จะทำให้เราเห็นเลยว่าเขาทำแบบไหนแล้วก็แบบเส้นที่เพิ่งขึ้นจากน้ำมาแล้วก็ซื้อเส้นนั้นมาเลยอ่ะ มันอร่อยมากอ่ะมันแบบทุกอย่างมันลงตัวที่จังหวัดสุราษฎร์อ่ะเพื่อนพี่ทุกคนที่ไปบ้านพี่อ่ะทุกคนก็จะต้องจดเมนูนี้กันลงหัวใจจะมีกลุ่มที่ชอบไปบ้านพี่อยู่สองกลุ่มไปกี่ครั้งอันนี้ก็ต้องเป็นเมนูเปิดทุกครั้งเลยพูดคุยมาถึงตรงนี้นะคะก็พบว่าความสมบูรณ์แบบของขนมจีนฝีมือคุณแม่ดูจะมีหลายองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้เลยละค่ะพริกแกงใต้เข้มข้นเส้นขนมจีนสดไปจนถึงรสมือและสายตาของคุณแม่ที่คอยเฝ้ามองผลตอบรับจากผู้รับสารจากการสื่อสารความรักความห่วงใยผ่านขนมจีนน้ำยาแกงใต้ในทุกๆหม้อพี่ว่าแม่เจอความสุขสูงสุดของตัวเองและเป็นความสุขที่แท้จริงทุกครั้งที่แม่ทำอาหารพี่จะรู้สึกว่านั่นคือช่วงเวลาที่แม่เป็นตัวของตัวเองที่สุดสำหรับพี่นะโมเมนต์ที่เขาหยิบจับกระทะหม้อเขาดูเป็นส่วนหนึ่งของทุกอย่างบอกไม่ถูกเลยเหมือนแกเคยเจอใครสักคนที่เขากลายเป็นบรรยากาศและบริเวณนั้นไหมพี่รู้สึกว่าแม่กลายเป็นทุกสิ่งของตรงนั้นเลยห้องครัวกลายเป็นแม่เขาดูเอนจอยมีความสุขเลยที่เขาไม่ต้องเปิดเพลงอะไรเลยนะโดยที่แบบเสียงอาจจะโช้งช้างโช้งช้างแต่เขาดูสงบพี่ว่าแม่น่าจะเจอความสุขมากๆของแม่คือการทำอาหารแล้วเขาดูมีความสุขจริงๆพี่ก็เลยกลายเป็นลูกที่ตั้งใจกินนี่ไงแก11จาน ส่วนหนึ่งคือเราชอบด้วยแต่ส่วนหนึ่งเรารู้สึกว่าความสุขของแม่ส่วนหนึ่งคือการเห็นทุกคนที่รักอร่อยเพราะฉะนั้นเวลาเรากินน่ะพี่กับพวกพี่สาวพี่ชายเขาจะมาขิงกันว่าใครอร่อยกว่าแบบฉันอร่อยกว่าอันเนี้ยฉัน11แกได้แค่9พี่ว่าหลังๆมันเป็นความสุขของบ้านแล้วอ่ะอาหารมันอร่อยจริงๆอ่ะแกแต่มันก็แค่การแบบหยอกกันระหว่างกินข้าวอ่ะแกล้งกันขิงกันเหมือนเกมเหมือนวัฒนธรรมอะไรสักอย่างนึงที่เราจะมาแกล้งๆกันหยอกๆกันเกทับกันอะไรอย่างเงี้ยเป็นกันหมดแหละเวลานั่งลงตรงนั้นน่ะทุกคนก็จะเป็นกันหมดทั้งบ้านเลยแล้วแม่ก็จะนั่งหัวล้อมีความสุขไม่ค่อยกินนะนั่งดูทุกคนมีความสุขเลยเนี่ยแม่ที่อยู่ในห้องครัวคือสิ่งหนึ่งเดียวกันอย่างแยกไม่ขาดแม้เสียงหม้อเสียงกระทะที่กระทบกันก็ยังดูสงบเมื่อมองเข้าไปแล้วเห็นแม่นี่คือมุมมองของคุณมะขวัญที่มีต่อคุณแม่ผู้มีฝีมือปลายจวักเป็นเลิศคุณแม่คนเดียวกับที่เลี้ยงลูกด้วยขนมจีนน้ำใสผ่านสายสะดือตั้งแต่คุณมะขวัญยังอยู่ในท้องอันนี้เป็นเรื่องที่แม่เล่าได้ไม่รู้จบไม่รู้เบื่อเลยพี่ว่าแม่เล่าเรื่องนี้ประมาณ100กว่าครั้งแหละเดี๋ยวพี่จะเล่าครั้งที่101ให้แกฟัง ตอนแม่ท้องพี่อ่ะแม่มีภาวะโรคหัวใจแทรกหมอก็จะต้องให้ทำแท้งพี่อะไรเงี้ยแต่แม่ก็ไม่ยอม แล้วก็แพ้ท้องอย่างหนักชนิดที่กินอะไรไม่ได้เลยต้องต่อสายน้ำเกลือแม่ตื่นมาวันนึงแล้วก็บอกพ่อว่าไปซื้อขนมจีนน้ำใสมาให้หน่อยมันก็คือน้ำยาปลานั่นแหละแต่เราตักเฉพาะส่วนน้ำใสข้างบนขึ้นมาอะไรเงี้ยพ่อก็ไปซื้อมาแล้วแม่บอกว่า 2-3 เดือนนั้นน่ะแม่ไม่สามารถกินอะไรได้เลยนอกจากขนมจีนน้ำใสกินอยู่เมนูเดียวเลยแล้วแม่ก็ไม่เคยเล่าเรื่องนี้นะแต่พอพี่โตขึ้นแล้วเห็นเมนูเนี้ยมันจะเป็นสิ่งที่พี่กินเลยอ่ะไม่เป็นเด็กที่ไม่รู้ว่าเผ็ดไม่เผ็ดแต่จะกินอันเนี้ยจนถึงอายุ32เนี่ยเป็นเมนูแบบแห่งจิตวิญญาณเลยก็ว่าได้นะมันไม่ใช่แค่ความทรงจำอ่ะเมนูแห่งจิตวิญญาณตั้งแต่ก่อนออกมาลืมตาดูโลกจนถึงอายุ32ปีฟังดูเป็นระยะเวลาที่ยาวนานในชีวิตแต่ก็ยังไม่นานพอสำหรับความรักที่มีให้เมนูนี้นะคะ
ขนมจีนกลายเป็นหมุดหมายของการออกเดินทางที่จะพูดว่าตั้งแต่โลกนี้ไปจนถึงโลกหน้าก็คงไม่มีอะไรเกินจริงเลยสำหรับคุณมะขวัญแล้วพี่เคยทำงานท่องเที่ยวถูกปะขนมจีนคือเมนูที่พี่แอดดิกที่สุดที่จะต้องแบบตามไปกินให้ได้แม้กระทั่งครั้งหนึ่งไปสังขบุรีอะแล้วร้านที่เขาบอกว่าอร่อยมากอะมันหายากมากเลยพี่ยอมเสียเวลา4ชั่วโมงในการเดินหาร้านขนมจีนหยวกกล้วยนั้นให้เจอเพื่อจะกินเพื่อจะรู้ว่าเป็นยังไงพี่ชอบขนมจีนมากแกเพื่อแล้วพี่ว่าพี่น่าจะเป็นคนนึงในประเทศนี้ที่ตะเวนกินขนมจีนทั่วประเทศมาเยอะมากแล้วอะไม่ว่าไปจังหวัดไหนถ้าพี่รู้ว่าที่นั่นมีขนมจีนแม้เพียงนิดและรู้ว่าเป็นเจ้าเด็ดอะขอกินดูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะได้รู้ว่ามีน้ำยาแบบอื่นที่เราชอบไหมเพราะว่าเราชอบกินขนมจีนมากเส้นสดเบอร์หนึ่งที่เพชรบูรณ์อะไรเงี้ยขนมจีนลมสักขนมจีนน้ำเงี้ยวที่เชียงรายเชียงใหม่ที่เขาว่าดีขนมจีนหยวกกล้วยที่สังขะขนมจีนภาคอีสานน้ำยาปลาทั้งหมดอะไรเงี้ยหรือสายภาคใต้ทั้งหมดก็ตะเวนเยอะมากแบบร้านไหนที่เขาว่าอร่อยนครโน่นนี่สุดท้ายแล้วพี่ก็ยังให้แม่พี่เป็นที่หนึ่งของโลกใบนี้อยู่ดีอาจจะเพราะส่วนหนึ่งมันคือความคุ้นเคยในรสชาติด้วยมันคือรสชาติแรกที่เราได้กินแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งคือมันอร่อยจริงๆแกขนมจีนแม่พี่อะขนมจีนนี่น่าจะเป็นเมนูที่พี่สั่งทั้งเพื่อนสนิททุกคนและครอบครัวว่าถ้าพี่ตายอะช่วยตั้งเมนูนี้ที่หน้าโรงศพให้พี่ด้วยจริงๆนะพี่สั่งเพื่อนสนิทอย่างนี้เสมอเลยขอแบบขนมจีนกับกาแฟตั้งไว้ที่หน้าโรงศพเพราะชอบมากจริงๆการออกเดินทางไปหลายๆที่แล้วก็เสาะแสวงหากินเมนูที่เราชอบแท้จริงแล้วนะคะอาจเป็นเพียงการยืนยันให้มั่นใจว่าหมดใต้ล่าที่เราสามารถไปถึงสุดท้ายแล้วไม่มีที่ไหนครองใจเราได้เท่ารสมือแม่แล้วคุณมะขวัญเล่าต่อว่าอาจเป็นเพราะขนมจีนในภูมิภาคอื่นๆของประเทศไทยไม่มีเครื่องเคียงที่รุ่มรวยเหมือนกับบ้านเกิดของเธอต่อ1ครั้งในการกินขนมจีนน่ะผักประมาณ10ชนิดขึ้นไปอ่ะเคยมีครั้งที่พี่ถามแม่ด้วยว่านี่หญ้าหรือเปล่ามันคล้ายๆต้นหญ้าที่หน้าบ้านเราเลยนะคืออะไรที่เป็นผักได้อ่ะมันจะต้องอยู่บนโต๊ะนั้นทั้งหมดแหละไอ้ผักแหนมผักแบบผักต้มกะทิผักเสี้ยนดองผักกาดดองยำผักอะไรเงี้ยยังต้องมีแยกอีกอ่ะความอร่อยของขนมจีนภาคใต้คือผักมันสนุกมากแกผักมันเยอะมันวาไรตี้แบบเหมือนแม่ไปเก็บผักทั้งหมู่บ้านมาอยู่ในถาดอ่ะซึ่งแม่ได้ทั้งปรับสูตรไอ้พวกยำผักผักกะทิพวกนั้นแล้วด้วยมันเลยอร่อยหรือแบบแม่รู้ว่าต้องไปซื้อผักเส้นดองเจ้าไหนถ้าดองเองต้องดองยังไงอะไรเงี้ยโหเดี๋ยวนะคะนี่คือเข้าใจว่าคุณแม่เนี่ยซื้อเส้นสดมาแล้วก็ทำแค่น้ำยาแต่ผักแม่ก็ดองเองที่เป็นเครื่องเคียงใช่ผักเส้นดองเองแล้วก็ยำผักยำเองเขาจะรู้ว่ายำผักที่ใส่มะละกอกับแตงกวาอย่างเงี้ยลงไปเขาจะรู้ว่าเขาต้องดองด้วยเครื่องปรุงแบบไหนจะมีเทคนิคมีสูตรอะไรของเขาอยู่เรื่อยหรือต้มกะทิผักเขาก็จะรู้ว่าควรเอาผักไหนมาใส่กับผักไหนใส่กะทิก่อนกะทิหลังขนมจีนภาคใต้จะเรื่องเยอะนิดนึงอุปกรณ์ข้างเคียงมันจะเยอะแต่ฟินนะผักสดเยอะๆอย่างเงี้ยใช่288ชนิดเพิ่มเมื่อกี้250พอนั่งเล่าให้ปอฟังถึงได้เห็นมุมที่พิเศษของเราในเรื่องอาหารแม่จะให้พี่เป็นคนชิมเสมอและแม่จะให้พี่เป็นคนบอกเสมอว่าต้องปรุงอะไรเพิ่มแบบขาดหรือไม่ขาดอะไรคือสิ่งที่แม่ถ่ายทอดให้อาจจะไม่ใช่ทักษะการทำอาหารที่เก่งแบบแม่แต่เป็นทักษะการรู้ว่าอะไรอร่อยหรือไม่อร่อยมันทำให้พี่เป็นคนที่แบบว่าละเอียดในเรื่องการกินอาหารคืออร่อยของแต่ละคนไม่เท่ากันถูกไหมแต่ว่าแม่ครัวเขาจะมีมาตรฐานความอร่อยของลิ้นเขาอยู่แล้วแม่ได้ให้สิ่งนั้นกับพี่เพราะทุกครั้งที่แม่ทำคนที่จะชิมเป็นคนแรกของบ้านเสมอคือพี่และคนที่จะปรุงเครื่องปรุงบางอย่างเพิ่มลงไปก็คือพี่เสมอเลยเอาจริงๆถึงแม้ว่าพูดมา20นาทีเหมือนจะอวยแม่มากแต่ว่าเวลาอยู่หน้างานในครัวจริงพี่ไม่เคยอวยแม่เลยนะหมายถึงจะไม่พูดอย่างไม่ตรงไปตรงมาถ้าอันนี้อร่อยก็บอกว่าอร่อยถ้าอันนี้วันนี้เค็มก็บอกว่าเค็มถ้าอันนี้วันนี้แบบติดหวานไปนิดนึงก็จะบอกว่าติดหวานจะพูดอย่างตรงๆแต่ส่วนใหญ่คือเขาก็จะมีมาตรฐานของเขาที่มันอร่อยคือพี่ว่าครอบครัวพี่อ่ะไม่ใช่ครอบครัวที่มีความสุขขนาดนั้นนะหมายถึงในครอบครัวเรามีเรื่องราวเจ็บปวดเยอะมากที่สุดเป็นบ้านหลังนึงที่มีเรื่องราวเจ็บปวดเยอะมากแต่ว่าช่วงเวลาของอาหารน่ะเป็นช่วงเวลาสงบสึกเป็นช่วงเวลาเดียวที่เรามีความสุขเป็นช่วงเวลาที่เราพูดกันอย่างตรงไปตรงมาเป็นช่วงเวลาเคลียร์ใจ
เป็นช่วงที่ดีของครอบครัวพี่อะในบรรดาช่วงที่ไม่ดีที่มีเยอะมากและในช่วงหลังๆที่ครอบครัวเราเริ่มดีขึ้นแล้วเริ่มผ่านปัญหาต่างๆกันมาได้แล้วเราพบว่าการกินอาหารด้วยกันเป็นของขวัญและเรามักจะรู้ว่าอีกคนนึงมีความสุขที่อะไรแล้วก็จะพยายามซัพพอร์ตเขาในจุดนั้นเพราะว่าบ้านพี่ผ่านเรื่องเลวร้ายมากๆเหลือเกินแล้วพอมาถึงจุดนี้เรารู้สึกว่าถ้าความสุขของพ่อคือการฟังเทปธรรมะนี้แล้วพ่ออยากพูดเรื่องนี้แล้วก็จะปล่อยเขาพูดไปเลยเพราะว่าเวลาเขาก็ไม่ได้เหลือเยอะแล้วอะไรเงี้ยหรือความสุขของแม่คืออาหารทุกคนก็จะซัพพอร์ตแม่เลยเอาเลยมันเป็นวิธีการบอกรักในแบบของเราอะเรื่องราวถัดไปอาจสร้างความประหลาดใจให้กับเราเล็กน้อยนะคะเนื่องจากฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยเราก็จะสัมผัสได้ถึงการรักในอาหารของคุณแม่เป็นที่สุดการได้สร้างเสียงหัวเราะให้คุณแม่จากการแข่งกินขนมจีนกับพี่ชายและก็พี่สาวทำให้เราคาดไม่ถึงเลยว่าสำหรับคุณมะขวัญแล้วเธอรู้สึกว่าบ้านสวนแสนอบอุ่นในป่ายางนั้นไม่ใช่พื้นที่ของเธอเลยนี่32อ่ะนะยังไม่เคยชินกับการโบกมือบ๊ายบายเวลาเขามาส่งขึ้นรถไฟหรือขึ้นรถบัสหรือขึ้นสนามบิน20ปีแล้วยังไม่ชินเลยแม้แต่นิดเดียวอ่ะแปลกนะยังรู้สึกปวดหนึบๆที่ใจเสมออายุเท่านี้แล้วก็ยังร้องไห้บางทีเวลาแบบหลานกอดเราแน่นๆแล้วบอกว่าอย่าไปรีบกลับมาได้ไหมอะไรเงี้ยมันไม่เคยชินเลยแต่เราก็เคยสงสัยว่าทุกคนสงสัยกับเราหมดแหละยิ่งช่วงโควิดอะไรอย่างเงี้ยว่าทำไมเราไม่กลับไปอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่เราดูเป็นคนรักบ้านขนาดนี้ก็เพราะว่าโชคชะตาเป็นอย่างเงี้ยงานที่เราอยากทำมันไม่ได้อยู่ที่นั่นเลยแล้วเราก็ดันเป็นคนรักงานแย่งชีวิตพี่เป็นคนหนึ่งในโลกใบนี้ที่มีความสุขกับงานที่ตัวเองทำมากและพี่รักงานที่พี่ทำแบบโคตรๆเลยอ่ะและงานที่พี่ทำมันดันอยู่ทั่วประเทศไทยอ่ะสุดท้ายพี่ก็เลือกที่จะทำงานที่พี่รักแล้วก็กลับบ้านในเวลาที่พี่ว่างซึ่งก็คือทุกเดือนแล้วเอาจริงๆนะแกมันก็ยังเป็นความทรมานใจเล็กๆอยู่เสมอพี่เคยช่วงโควิดน่ะมันได้กลับไปอยู่บ้านนานใช่ป่ะประมาณปีนึงเลยมั้งได้อยู่บ้านที่สุราษฎร์อ่ะแล้วพี่ไม่มีความสุขเลยพี่แทบจะดีเพรสเลยแกแทบจะแบบเพราะว่ามันอยู่บ้านนานๆน่ะมันก็จะรู้ว่านี่ไม่ใช่ที่ของฉันน่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเซนส์ออฟเซลฟ์ความรู้สึกว่าฉันคือใครมันหายไปอ่ะแบบฉันเป็นใครวะฉันเคยทำอะไรได้วะคนที่ชื่อมาขวัญนี่คืออะไรอะความรู้สึกพวกนั้นมันลอสไปหมดเลยเพราะว่าที่หมู่บ้านนั้นมันก็ดันไม่ใช่ตัวเราเลยอะแบบในทุกมิติทุกคนตอนเย็นก็จะคุยกันเรื่องปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักบอนสียางพาราต้นปาล์มพี่คุยไม่รู้เรื่องเลยไม่พอพี่ไม่ได้อยากรู้เรื่องพวกนั้นเลยอะพี่อยากรู้เรื่องงานศิลปะอีเวนต์วันนี้มีที่ไหนหนังโน่นนี่อะไรอย่างเงี้ยเลยแบบไปสอนหนังสือเด็กทำโปรเจกต์นี้กันไหมพาคนเข้าป่าดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยช่วงที่โควิดเยอะๆแล้วอยู่บ้านอะอาหารช่วยชีวิตพี่ไว้วันๆนะพี่บอกแม่เลยว่าพี่ตื่นมาแต่ละวันพี่คิดแค่ว่าวันนี้แม่ทำอะไรให้กินวันไหนมีขนมจีนนะพี่จะตื่นเต้นตั้งแต่ประมาณ2ทุ่มอะแล้วพี่ก็จะมาย้ำแม่ซ้ำๆว่าให้พี่ไปตลาดด้วยนะพรุ่งนี้พี่ขอเป็นคนเดินถือทุกอย่างอะไรเงี้ยเหมือนตลกแต่จริงเลยนะชีวิตอยู่ด้วยการคิดว่าพรุ่งนี้จะได้กินอะไรแล้วก็กาแฟพรุ่งนี้มาจากที่ไหนอะไรเงี้ยแล้วพี่จำได้ว่าจนพี่กับแม่เกิดการพูดคุยกันครั้งใหญ่มากเพราะว่าพอเรากลับไปอยู่บ้านนานๆอ่ะพ่อแม่ก็อยากให้เราอยู่บ้านเลยถาวรเพราะเขาก็คิดถึงเราออกใน12อ่ะเนาะก็เลยเกิดการคุยครั้งใหญ่ว่าปล่อยเราขึ้นมาเถอะแบบมันไม่ใช่ชีวิตของเราจริงๆแบบขอร้องอะไรเงี้ยแล้วพี่ก็เอาแม่ขึ้นมาที่กรุงเทพเพื่อเห็นว่ากรุงเทพพี่อยู่ยังไงพาแม่ไปทำงานด้วยไปให้เห็นทุกที่เลยว่าอยู่ที่นี่ลูกเป็นยังไงแล้วแม่ก็ร้องไห้หนักมากแล้วก็พบว่าแม่ได้เห็นจริงๆว่าลูกเป็นตัวของตัวเองมากเลยเวลาลูกอยู่ที่นี่อะไรเงี้ยแบบลูกเป็นลูกจริงๆมันคือแบบนี้นี่เองมันคือความสุขของลูกอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ดีมากเลยนะเขาก็แบบว่าหลีกทางแล้วก็ช่วยไปเคลียร์กับทุกคนที่บ้านให้หมดเลยว่าปล่อยเรามาเถอะแล้วการที่ได้อยู่ในที่ที่มีรองจิตใจมันสงบลงมากเลยนะจากเมื่อก่อนอะปี2ปี3ปีที่ผ่านมาตั้งแต่เราทำงานเราโทษตัวเองตลอดเลยเวลาพ่อแม่ป่วยอะเราจะโทษตัวเองว่าฉันไม่ได้กลับไปดูแลเขาเป็นลูกที่ไม่ดีอกตัญญูปล่อยพ่อแม่ไปกับใครพี่สะใภ้นู่นนี่ฉันเป็นลูกฉันต้องเป็นคนดูแลสิได้พบจริงๆนะแกในวัยนี้ว่าการที่เรามีความสุขอ่ะคือการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ที่ดีที่สุดอันนึงเลยเว้ยมีสุขภาพจิตที่ดีสุขภาพกายที่ดีหาเลี้ยงตัวเองได้แล้วก็หาเลี้ยงเขาได้แล้วก็กลับไปอยู่ในช่วงเวลาที่มีความสุขกัน
และเวลาเขามีปัญหาถ้าเราไปได้เราก็ไปเลยเราได้พบว่าเออนั่นแหละสมดุลJaiwer of Hometown Podcast รายการอาหารพื้นบ้านที่แบ่งปันรสชาติคุ้นเคยของคนในบ้านและเล่าผ่านความทรงจำของคนไกลบ้านติดตามได้ที่ www.thaipbspodcast.com application ThaiPBS Podcast หรือ Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast และ Podbeanติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube Thai PBS Podcast